สวัสดีครับเพื่อนครับส่วนเพื่อนมาทำต้มจืดต้มดึงหมูสับวุ้นเส้นนะครับผมเราก็ใส่เต้าหู้ไข่นะครับผมมาชมด้วยกันนะครับกำลังต้มน้ำเดือดแล้วเนาะนี่น้ำก็จะใส่ครับผักชีกระเทียมทุบครับผมมีเยอะต้มดึงแล้วไข่ดอดครับเต้าหู้ไข่หมูสับครับวุ้นเส้นครับที่อื่นจะมีน้ำปลาพริกไทยป่นผงชูรสน้ำตาลกระเทียมเจียวนะครับมาชมด้วยกันเลยนะครับผมหน่อมเลยน้ำบุญเนาะใส่กระดองไปก่อนน้ำบุญเนาะตามไปแล้วตะเบิงตลอดนะครับผมเนาะเก็บแล้วก็แช่ตู้เย็นเนาะก็เลยไม่ค่อยสดเท่าไหร่รสด้วยน้ำตาลหนึ่งช้อนโต๊ะครับผมรสหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำผมพริกไทยป่นครับหนึ่งช้อนชาน้ำปลาครึ่งช้อนโต๊ะครับชิมรสชาติเล็กน้อยนะครับใส่เต้าหู้ไข่ลงไปแล้วนะครับผมเนาะทำดูเส้นนะครับผมเนาะที่มันปิดไฟเนาะตักเสิร์ฟกันเลยครับผมหมาครับท่านครับผมแกงจืดตำลึงวุ้นเส้นหมูสับนะครับผมเนาะอ
เส้นก็จะลอยอยู่ข้างล่างเนาะจะโรยด้วยกระเทียมเจียวนะพ่อนะไทยปนครับผมมาครับแล้วเลยครับผมตลอดเลยครับถ้าใครสนใจเชิญครับผมนะคลิปนี้ก็จบที่นะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมนะสวัสดีครับ